ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งซุปตาร์ตลอดกาลของวงการบันเทิงฮ่องกงอีกหนึ่งคนสำหรับหลิวเต้อหัวในวัย62ปีเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาได้มีงานแสดงคอนเสิร์ตที่เซี่ยงไฮ้แต่ระหว่างการแสดงอยู่นั้นก็ทำเอาแฟนคลับทั้งคอนเสิร์ตถึงกับตกใจหายใจคว่ำไปตามๆกันเมื่อเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคหลิวเต้อหัวเกือบจะพลาดตกเวทีที่มีความสูงราวๆ4เมตรระหว่างโชว์ตัวอยู่แต่โชคดีที่เขามีสติและก็ยังตัวได้ทันแถมยังมีความเป็นมืออาชีพแสดงโชว์ต่อโดยที่ไม่มีสะดุดแม้แต่นิดเดียว